สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับต้องบอกว่าล่าสุดเลยเนี่ยวันนี้คงจะต้องไปเริ่มกันที่ฟุตบอลทีมชาตินะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยถึงทีมชาติไทยจะไม่ได้ไปนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยในรอบที่3แต่ก็มาอัปเดตให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันหน่อยละกันนะครับว่าแต่ละสายมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเราจะได้เห็นและคงจะได้ตามดูนะครับว่าในระดับเอเชียแล้วเนี่ยศักยภาพตอนนี้เนี่ยเขาไปกันถึงไหนแล้วนะครับล่าสุดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเจองานหินอยู่สายไหนไม่อยู่ไปอยู่สายแข็งที่สุดนะครับแม่ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวจากอาเซียนที่จะเจอบทโหดที่สุดนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับอินโดนีเซียครับหนึ่งเดียวจากอาเซียนนะครับก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่นั่งลำบากตั้งแต่แรกแล้วนะครับเมื่อจะต้องเจอกับแข้งญี่ปุ่นออสเตรเลียซาอุดีอาระเบียต้องบอกว่าแข็งๆทั้งนั้นนะครับอ่ะก็ต้องบอกนะครับว่านี่คือการจับสลากอย่างเป็นทางการออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในฟุตบอลโลกรอบ3โซนเอเชียนั่นเองนะครับแข่งกัน5กันยานี้นะครับถึงวันที่10มิถุนายนปีหน้าแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับอ่ะกลุ่ม A ก่อนเลยดีกว่ากลุ่ม A เนี่ยจะมีอิหร่านนะครับอันดับ20ของโลกกาตาร์35ของโลกอุซเบกิสถานอันดับ62ของโลก UAE ครับทีมอันดับ69ของโลกคิร์กิสถานทีมอันดับ101ของโลกและเกาหลีเหนือ110ของโลกผมว่าถ้าไทยอยู่ในกลุ่มเนี้ยได้ลุ้น1ใน4นะลุ้น1ใน4แล้วไปเพลย์ออฟต่อถ้าไทยอยู่ในกลุ่มเนี้ยได้ลุ้นผมบอกได้เลยโคตรมันนะครับในขณะที่กลุ่ม B ครับมีเกาหลีใต้อิรักจอร์แดนโอมานปาเลสไตน์คูเวตผมบอกได้เลยว่าถ้าอยู่ในกลุ่มเนี้ยลุ้นเหมือนกันท็อป2นะครับไม่แน่นะถ้าอยู่กลุ่ม B ทีมชาติไทยอาจได้ไปบอลโลกเห็นแล้วเสียดายถ้าไทยเข้ารอบอาจได้ไปบอลโลกพูดอย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันดูแล้วแบบแต่มันอยู่ที่ดวงไงมันพูดตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเหลือแค่จินตนาการกับสิ่งที่เราคิดเท่านั้นแหละครับขณะที่กลุ่ม C ครับเป็นทีมชาติญี่ปุ่นนะครับอันดับ17ของโลกออสเตรเลีย23นะครับซาอุอันดับ56บาเรนอันดับที่81จีนอันดับที่88และอินโดนีเซียอันดับที่134ของโลกแต่ถ้าไทยมาอยู่กลุ่มนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าอ้วกแตกสมมุติแทนจีนอย่างเงี้ยอ้วกแตกนะฮะอ่ะก็จะแข่งกันเนี่ยนะครับในช่วงหลังจากนี้ไปนะครับมีหลายนัดเลยนะครับก็ไล่เรียงไทม์ไลน์กันดูแล้วกันนะครับตั้งแต่กันยาเนี่ยนะครับนัดแรก5แล้วก็10กันยานะครับไล่เรียงกันไปนะครับจนไปถึงนู่นเลยนะครับปี58นะครับก็ต้องบอกว่าดูกันยาวๆแต่ว่าจะเห็นแล้วแหละว่า 4-5 นัดแรกว่าทีมไหนจะตกรอบไม่ตกรอบเนี่ยนะครับเกมรอบที่3เนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับเล่นกัน10นัดแล้วก็แชมป์รองแชมป์เนี่ยของแต่ละกลุ่มก็ไปฟุตบอลโลกทันทีโอกาสเยอะมากซึ่งเจ้าภาพ3ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือได้แก่แคนาดาเม็กซิโกสหรัฐนะครับก็ไปแข่งกันที่นู่นนะฮะเดี๋ยวก็ต้องไปรอลุ้นกันส่วนทีมจบอันดับ3อันดับ4เนี่ยในรอบ3ยังได้สิทธิ์เล่นต่อในรอบที่4โดยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3ทีมเอาอันดับ1จาก2กลุ่มรวมเป็น2ชาติผ่านเข้าไปเล่นต่อก็รวมกับของเดิม6ทีมก็ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายส่วนอีกครึ่งทีมก็ไปลุ้นเพลย์ออฟต่อนั่นเองนะครับส่วนทีมเพลย์ออฟเนี่ยก็จะมีทีมจากโซนแอฟริกานะครับโซนอเมริกาใต้โซนโอเชียเนียแล้วก็โซนคอนคาเคฟ2ทีมนั่นเองนะครับซึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอาเซียนอินโดเนี่ยจะทะลุทะลวงไปได้ไกลขนาดไหนกันนะครับอ่ะนี่คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับมาต่อกันที่ข่าวของเจริญศักดิ์วงศ์กรนะครับล่าสุดโพสต์อำลาเมืองทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่านี่คือปีกคนสำคัญนะครับของทัพกิเลนพยองนะครับก็เตรียมตัวนะครับไปเปิดตัวกับเดอะแรบบิทอีกรอบนึงนะครับแนวรุกทีมชาติไทยโพสต์อำลานะครับมันการจากลากันนี่มันไม่มีอะไรที่ไม่เสียใจนะฮะแต่ก็ตามวิถีทางของฟุตบอลโดยเจ้าเท่ครับได้เปิดเผยว่าการบอกลาแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆในชีวิตนักฟุตบอลผมอยากจะขอขอบคุณคุณลวิโหลทองผู้บริหารเมืองทองขอบคุณสตาฟโค้ชขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและขอบคุณแฟนบอลทุกๆคนของเมืองทองที่ทำให้ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเลือดกิเลนขอขอบคุณที่ให้ผมได้ต่อสู้กับทุกคนตลอดมาสุขทุกข์ปะปนกันไปก็ผ่านกันมาได้นะฮะก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เมืองทองต่อไปขอให้ประสบความสำเร็จดังที่สโมสรตั้งเป้าเอาไว้แล้วพบกันใหม่รักพวกคุณเมืองทองนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกแล้วครับว่าแหมแฟนเมืองทองก็เซ็งแล้วครับแต่ว่า1คนเนี่ยถ้าหากว่าได้มูลค่าเนี่ยเฉียด30ล้านก็สามารถต่ออายุลมหายใจให้กับทางด้านของสโมสรได้
อย่างแน่นอนนะครับไม่ช้าก็เร็วนะฮะเจริญศักดิ์หรือว่าผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะสโมสรในการลงสนามก็แน่นอนแหละครับว่าเมืองทองตอนนี้เจอวิกฤตนะครับอ่ะยังไงอวยพรให้โชคดีกับต้นสังกัดใหม่แต่ว่าเป็นทีมเก่าแล้วกันนะขณะที่อีกหนึ่งข่าวนะครับสมาคมฟุตบอลเนี่ยตอนนี้เตรียมงานเข้านะเสียบุคลากรคนสำคัญเพิ่มอีกรายเพราะหลังล่าสุดเลยเนี่ยที่คุณกูดันสุขุมานนท์เนี่ยลาออกจากตำแหน่งพร้อมกันกับคุณประวินพิรมภักดีเนี่ยนะครับล่าสุดเป็นทางด้านของเลขาโจภาทิตย์สุภพงศ์นะครับได้ยื่นใบลาออกอย่างเป็นทางการแล้วครับก็ต่อจากเนี่ยแหละฮะอย่างที่ผมบอกไปโดยสาเหตุการลาออกเลขาโจเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่เจ้าตัวต้องการแสดงสปิริตหลังจากหมดภารกิจที่ต้องสานต่อจากนายกสมาคมคนเดิมแล้วก็เปิดทางให้กับนายกคนใหม่ยุคใหม่เนี่ยหาเลขาที่ไว้ใจได้มาทดแทนตัวเองนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับมาดามแป้งต่อไปอีกด้วยนะครับและอีกข่าวนึงนะครับสารัตอยู่เย็นนะครับเตรียมที่จะเข้าไปตรวจร่างกายกับเรโนฟายามางูจินะครับทีมใน J2 พร้อมลงเล่นนัดแรกนะครับ10กรกฎาคมนี้พร้อมเล่นแล้วนะครับสารัตอยู่เย็นได้ออกเดินทางไปตรวจร่างกายกับเรโนฟายามางูจิครับทีมใน J2 เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาหากไม่มีอะไรผิดพลาดครับจะเป็นการเปิดตัวเร็วๆนี้โดยคาดว่านะครับจะเซ็นสัญญา6เดือนครับยืมตัวนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทำผลงานได้ตามเป้าเมื่อไหร่นะครับเจ้าตังก็จะถูกเซ็นสัญญาซื้อขาดโดยทันทีโดยนัดแรกของสารัตอยู่เย็นคาดว่าจะได้รับโอกาสลงสนามเป็นเกมแรกกับต้นสังกัดใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นคือเกมฟุตบอลถ้วยในวันที่10กรกฎาคมที่เรโนฟายามางูจินะครับจะบุกไปเยือนทีม Japan Soccer College นะครับทีม Academy ฟุตบอลที่อยู่ในระดับนอกลีกและถือเป็นงานที่ไม่หนักนะครับเนื่องจากเรียวอดีตผู้ช่วยของมาโกโตะเทคุระมอริเนี่ยซึ่งปัจจุบันเป็นกุนซือใหญ่ของเรโนฟายามางูจินะครับรู้ดีอยู่แล้วถึงศักยภาพของเจ้าตังสารัตอยู่เย็นเนี่ยนะครับว่ามีสิทธิ์ที่จะได้เห็นเจ้าตังเนี่ยออกสตาร์ทลงสนามครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นมากน้อยขนาดไหนสำหรับเรโนฟายามางูจิคือสโมสร นะครับที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกที่สุดของภูมิภาคนะครับชูโกคุนะครับภูมิภาคนี้อยู่ทางริมขอบฝั่งตะวันตกของเกาะฮอนชูหรือเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองปีนี้คือขวบที่18ของทีมนะครับหลังเปลี่ยนชื่อทีมมาจากยามางูจิทิชเชอร์นะครับในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านสู่ระบบฟุตบอลอาชีพเรโนฟาไต่เต้าจากฟุตบอลในระดับภูมิภาคจนเข้าสู่ลีกกึ่งอาชีพนะครับหรือว่า JFL ในปี2014และต่อมาทีมก็ได้ก้าวขึ้นสู่ลีกอาชีพอันดับของประเทศนะครับก็คือ J2 ในอีก2ปีต่อมาทีมตัวแทนชาวเมืองยามากุจินะครับวนเวียนอยู่ในลีกรองเนี่ยมาฤดูกาลนี้เนี่ยเข้าฤดูกาลที่9ไปแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหมายมั่นปั้นมือแล้วครับจะขึ้นไป J League 1ให้ได้นะครับฤดูกาลนี้นะครับในช่วง20นัดแรกผลงานของทีมอยู่โซนลุ้นเพลย์ออฟรั้งอันดับ4 J2 เตะ20นัดมี34คะแนนตามจ่าฝูงชิมิสึเอสพาว9คะแนนแต่หนทางยังอีกยาวไกลนะครับสำหรับฤดูกาลนี้การเดินทางไปร่วมทัพของสหรัฐไม่ใช่แค่การเสริมทัพทางการตลาดหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรโนฟายามางูจิจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีแฟนบอลชาวไทยรอให้กำลังใจแน่นอนนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ